คุณลูกค้าช่วยแต่งตัวดีๆหน่อยได้ไหมคะนุ่นนี่เธอเป็นคนส่งนี่ค่ะพิซซ่าของคุณลูกค้าช่วยรับไปด้วยค่ะพี่รัตพิซซ่ามาแล้วเหรอคะไหนดูสิมีอาหารที่เต๋อของเขาชอบทั้งนั้นเลยอะว่าแต่มาส่งช้าจังไม่รู้รถคว่ำหรือว่ายังไงเฮ้ยจริงเหรอคะไหนดูหน่อยสิเฮ้ยโชคดีนะคะที่พิซซ่าไม่เป็นอะไรอ่ะพี่รักของเขาเนี่ยรู้ใจที่สุดเลยอ่ะแต่ว่าพี่มาช้าขนาดนี้ต้องคอมเพลนหน่อยแล้วไหมคะเอ้ยน้องคะอยากคอมเพลนพี่เลยนะพอดีว่าพี่ไปส่งผิดตึกอ่ะเข้าใจพี่หน่อยนะคะส่งผิดตึกเหรอพูดง่ายดีเนาะมัวแต่ไปส่งผิดตึกหรือว่ามัวแต่เอาเวลาไปอยู่กับคนอื่นกันแน่นี่เธอทำไงนุ่นดูดิปีใหม่เนี้ยเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันไหมแต่ละที่น่าเที่ยวทั้งนั้นเลยอะโรแมนติกเนาะเขาอยากไปกับเธอมากเลยอะคงจะมีความสุขน่าดูเลยเป็นไรอ่ะหรือว่าถ้าเธอไม่อยากไปอ่ะเราเปลี่ยนไปเชียงใหม่ก็ได้นะพอได้แล้ววิกกี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าเราเลิกกันไงเอ้ยนุ่นนุ่นเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาทำอะไรผิดนุ่นเธอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกเขาผิดเองแหละเขาทนอยู่กับเธอต่อไปไม่ไหวแล้วว่ะเพราะว่าเขามีคนใหม่แล้วทุเลศเนี่ยเขาทนอยู่กับเธออะแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยอะเขาจะไปแต่งงานกับคนที่ครอบครัวเขาหาให้คนคนนั้นเนี่ยเขาเพียบพร้อมหมดทุกอย่างเลยแล้วเขาคิดว่าถ้าแต่งงานกับคนนั้นไปแล้วอะเราสองคนเนี่ยน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรอ่ะนุ่นเรามาหลอกเขาทำไมอ่ะเขาไม่ได้รักเขาแล้วเธอจะมาหลอกให้เขารักทำไมอ่ะนุ่นตอบเขามาสินุ่นโอ๊ยหยุดบ้าได้แล้วนี่ฟังนะฉันรักเขาและฉันก็ไม่อยากเสียเขาไปเธอมันโง่เองเชื่อคนฉันนุ่นไม่ไปได้ไหมอ่ะคุยอยู่ไม่ได้จริงๆนะถ้าไม่มีนุ่นน่ะนุ่นมองหน้าทำไมก็อยากมองมีอะไรปะพูดนี้ก็สวยดิแน่นอนสวยอยู่แล้วจ้ะเออหยุดก่อนค่ะค่าอาหารเท่าไหร่คะทั้งหมด489บาทค่ะนี่ค่ะเอาไปแล้วไม่ต้องทอนนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเนี่ยเหรอที่เลิกกันไปเราบอกว่าจะไปเจอนะคนที่ดีกว่าไหนบอกว่าจะไปแต่งงานกับเศรษฐีครอบครัวเลือกให้ล่ะจะไปมีครอบครัวที่อบอุ่นไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงได้มาเป็นคนส่งอาหารกระจอกกระจอกแบบนี้ล่ะนี่อย่าบอกนะว่านี่แฟนเก่าพี่อ่ะไม่ต้องยุ่งนุ่นเดี๋ยวก่อนนุ่นนี่พี่ฉันรู้นะว่าพี่จะทำอะไรอ่ะทำไมนุ่นยังลำบากอยู่นะแล้วก็ยังเป็นคนส่งอาหารเหมือนเดิมด้วยอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้ยปวดหัวคิดไม่ออกอ
ตีลุงแกออกไปไม่เอาโทรศัพท์คืนมานะอย่ายุ่งโอ้ยอย่ายุ่งไงนิดโทรศัพท์คุณค่ะขอบคุณนะนะนิดเธอยังเก็บกำไรคู่ไว้อยู่อีกเหรอฉันก็แค่ใส่มาเฉยๆอ่ะเฮ้ยเธอทำอะไรของเธอเนี่ยไหนล่ะแหวนแต่งงานเธอบอกเองนี่ว่าจะไปแต่งงานแล้วไหนล่ะแหวนสงสัยฉันลืมใส่มาโกหกเวลาที่เธอโกหกเนี่ยเธอจะชอบเกาคอแบบนี้แหละฉันจำได้บอกมาเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอเนี่ยแต่ฉันไม่มีอะไรต้องคุยกับเธอแต่ฉันมีก็ลองโทรหาลูกค้าเธอดูสิสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฉันเอาอาหารมาส่งคุณลูกค้าแล้วนะคะค่ะอยู่นี่ไงมาช้าป่านนี้เนี่ยให้คอมเพลนเลยไหมคะสรุปจะบอกได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขับไรเดอร์คือว่าเล่าให้ฉันฟังเถอะจริงๆแล้วฉันไม่ได้ไปแต่งงานใหม่หรอกฉันโกหกเธอหมายความว่าไงพ่อเรียกหนูมาทำไมหรอคะเลิกยุ่งกับวิกกี้ลูกสาวฉันซะทำไมล่ะคะพ่อแต่ว่าเรารักกันความสัมพันธ์ของเราก็กำลังไปได้ดีนะคะรักอย่างเดียวมันกินได้หรือไงฮะเธอจะคบกันจะเป็นอะไรกันฉันไม่เคยปิดกั้นแต่จะให้ลูกสาวฉันเนี่ยไปตกระกำลำบากกัดก้อนเกลือกินกับเธอเนี่ยฉันรับไม่ได้ลูกฉันเลี้ยงดูฟูมฟักมาเป็นอย่างดีเธอจะให้วิกกี้ไปทนอยู่กับเธอเหรอโลกใบเนี้ยมันหมุนได้ด้วยเงินไม่ได้หมุนด้วยความรักถ้าเธอรักลูกสาวฉันจริงเธอก็รู้นะว่าควรจะทำยังไงไปได้แล้วแล้วทำไมต้องโกหกกันด้วยเรื่องแค่นี้เองนะเรื่องแค่นี้เธอพูดว่าเรื่องแค่นี้เหรอวิกกี้ไม่มีแฟนคนไหนอะอยากให้แฟนตัวเองอะต้องมาทนลำบากหรอกนะแล้วไหนที่เคยสัญญาว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะอยู่เคียงข้างกันไม่ใช่หรือไงก็ฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงเธอไงวิกกี้ฉันอยากให้เธอไปเจออนาคตที่ดีที่สดใสชีวิตเธอดีกว่าฉันมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเงินทองชื่อเสียงของวงตระกูลอะแต่ว่าช่างมันเถอะพูดไปตอนนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกงั้นฉันว่าฉันไปส่งอาหารต่อดีกว่าเธอก็กลับไปหาแฟนของเธอเถอะจริงๆแล้วอะเขาไม่ใช่มิกกี้อยู่นี่เองอ่ะฉันตามหาตั้งนานแล้วทำไมเธอมาอยู่กับยายไรเดอร์นี่ได้อ่ะแล้วลงมาทำไมเนี่ยบอกให้อยู่บนห้องไงลงมาเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกนี่ฉันหายดีแล้วเชื่อใจฉันเถอะนะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะเดี๋ยวก่อนสิเรามีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันก่อนนะเรื่องที่ฉันเคยคบกับแฟนคุณอะเหรอเรื่องมันผ่านมานานแล้วไม่มีอะไรหรอกคุณสบายใจได้ฉันคืนให้นี่มันหมายความว่าไงอะฉันไม่เข้าใจเนี่ยเตยน้องสาวฉันเองอะน้องฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ
น้องอ่ะป่วยง่ายแม่ก็เลยให้ฉันเอาน้องมาอยู่ด้วยฉันจะได้ดูแลน้องอ่ะนี่พี่สาวพี่วิกกี้อ่ะเขารอพี่มานานแล้วนะไม่ว่าใครจะผ่านเข้ามาในชีวิตพี่เขาก็ไม่เคยคิดจะสนใจเลยพี่หนูอ่ะเขารอแค่พี่คนเดียวพี่กลับมาหาได้ไหมกลับมาเริ่มต้นใหม่ฉันรักเธอจริงๆนะนุ่นฉันรักเธอมาตลอดเลยอ่ะแต่ไม่ว่าเธอจะกลับมาหรือว่าไม่กลับฉันก็จะรอเธออยู่ตรงนี้นะแล้วพ่อเธอล่ะแต่ฉันก็เข้าใจนะว่าพ่อเธออยากเห็นเธอมีชีวิตที่ดีไม่ต้องมาลำบากกับคนอย่างฉันอะแล้วทำไมพี่ไม่สู้ให้พ่อหนูเห็นล่ะช่วยกันจับมือประคองกันไปฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันช่วยกันซัพพอร์ตเดินไปข้างๆกันเดี๋ยวสักวันพี่ก็เอาชนะใจท่านได้เองแหละฉันไปก่อนดีกว่าอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นกองขอคอยยังไงก็ไม่รู้อะแล้วเธอพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันไหมอะแต่ถ้าเธอไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะจับมือแล้วเดินไปพร้อมกันนะ